สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทำการโหวตนะครับคอมเมนต์เขียนมาหลายคนเหมือนกันนะครับถามว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับการโหวตในอเมริกานะครับวันนี้เราจะทำการโหวตอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งนะครับจะออกไปข้างนอกเนี่ยไปส่งผมก็เลยมาทำคลิปให้ดูแล้วกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องบอกไว้ก็คือแต่ละเมืองแต่ละรัฐในอเมริกาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกันถึงจะเป็นประเทศอเมริกาก็จริงนะครับเมื่อเราอายุครบ18ปีนะครับเราสามารถรีจิสเตอร์ได้ผมรีจิสเตอร์มาหลายปีแล้วนะครับก็โหวตมาหลายครั้งแล้วเดทไลน์ของการโหวตจะจบวันที่3นะครับ3พฤศจิกายนนะครับตอนนี้เป็นวันสุดท้ายถ้าใครเนี่ยกลัวว่าจะทำออนไลน์แล้วไม่ทันนะครับมันจะมีสถานที่เนี่ยนะครับใบเนี่ยนะครับเขาจะส่งมาให้เราส่งมาที่บ้านเราเลยว่าวิธีการที่สมมุติเราอายุครบแล้วเนี่ยขั้นตอนเราต้องทำไงบ้างถ้าสมมุติไม่มีคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเราไปตามที่สถานที่ที่เขาเขียนไว้ให้ได้เลยอย่างตัวอย่างในนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ไฮไลท์สีเหลืองๆเนี่ยนะครับคือสถานที่ที่เราเดินเข้าไปแล้วก็ไปกรอกใบสมัครไปรีจิสเตอร์เพื่อจะโหวตนะครับหลังจากรีจิสเตอร์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะส่งมาให้เราเรียกว่า Voter Pamphlet ผมอาจจะเรียกผิดก็ได้นะครับออกเสียงผิด Voter Pamphlet เอาง่ายๆก็คือเป็นรายละเอียดข้อมูลของผู้สมัครทุกคนแล้วก็มีขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีบรรยายอยู่ในนี้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูและอีกอย่างนึงนะครับอันนี้เราไม่ใช่โหวตเฉพาะประธานาธิบดีนะครับไม่ใช่เลือกแค่โดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนนะครับเรายังต้องโหวตอีกหลายคนโหวตอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เหมือนแบบส.ส.ผู้ว่าการรัฐอะไรพวกนี้ต้องครั้งเดียวนะครับก็คือโหวตทุกอย่างพร้อมกันหมดอันนี้มันจะส่งมาก่อนล่วงหน้าประมาณสัก 20-25 วันนะครับประมาณโดยประมาณเนี่ยเพื่อให้เราศึกษาแล้วข้างในเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดว่าโครงการแต่ละโครงการนะครับที่เขาขอเราแล้วก็แนะนำเราบอกเรานะครับว่าเขาจะเอาเงินมีโครงการอะไรบ้างเอาเงินไปทำอะไรเกี่ยวกับจะเอามาพัฒนาเมืองยังไงนะครับเขาก็จะบอกเราเพราะว่าในใบที่เราต้องเขียนโหวตเนี่ยเราจะต้องตอบด้วยนะครับว่าเราสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนโครงการนี้เราชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบก็ไม่เอาอย่างรัฐของผมเนี่ยนะครับรัฐวอชิงตันเนี่ยเราต้องการ12คนนะครับเรียกว่าอะไรอ่ะผู้แทนราษฎร12คนนะครับของโควต้าของในรัฐวอชิงตันเรานะครับเขาก็จะอธิบายไว้นะครับก็มีโจไบเดนนะครับกับโดนัลด์ทรัมป์ที่ทุกคนทราบกันดีนะครับตอนนี้ที่กำลังแข่งและนี่ก็เป็นไวท์เพรสิเดนต์นะครับทั้งของทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกนะครับเขาก็จะอธิบายพรรคการเมืองอื่นกัฟเวอร์เนอร์ผู้ว่าการรัฐนี่คนนี้คนปัจจุบันเที่ยวนี้ก็ต้องมาแข่งกันนะครับกับคนอื่นคือเรียกว่าเราเลือกทั้งหมดเลยเนี่ยเป็นเรียกว่ายกชุดของคนทำงานใหม่ของทั้งสเตทเลยเขาก็จะมีด้วยเซคเรทารี่ก็มีนะครับเราก็ต้องเลือก4ปีครั้งหนึ่งเนี่ยเทอมของเขาเขาก็จะบอกไว้นะฮะ4ปีครั้งหนึ่งนี่ไทยนี่เห็นไหมฮะไทยแต่อย่าตกใจนะครับไม่ใช่คนไทย นามสกุลไทยไมลินไทยผมว่าน่าจะเป็นเหมือนคนเวียดนามนะแต่นี่ตอนแรกเรานึกว่าไทยนะครับมาจากไทยแลนด์โอเคครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับน่าสนใจเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงพอมาถึงเนี่ยนะครับตรงนี้น่าสนใจที่จะบอกให้ก็คือ Supreme Court นี่ครับ Supreme Court เนี่ยเลือกผู้พิพากษาตรงนี้นะครับเขาจะบอกไว้เลยว่าเทอม6ปีแต่ตรงนี้ที่แตกต่างกับตรงแรกๆเนี่ยเขาจะไม่บอกเลยนะครับว่ามาจากพรรคไหนหรือว่าอะไรนะครับเพราะเขาไม่ต้องการให้เห็นนะครับเพราะว่าศาลนี้จะต้องเป็นกลางนะครับเป็นผู้พิพากษาสูงสุดต่างๆเนี่ยทำงานในศาลเพราะงั้นเขาจะไม่ระบุเลยนะครับว่ามาจากพรรคไหนฝั่งไหนนะครับตรงนี้เราจะไม่รู้เลยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาเลือกด้วยหลังจากศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นตัวนี้ก็จะส่งมาตัวนี้สำคัญมากโหวตนะครับแล้วผมลืมบอกไปอย่างนึงใครที่เพิ่งรีจิสเตอร์ใหม่ๆนะครับมันจะมีตัวนี้เป็นเหมือน ID เดี๋ยวผมปิดไว้ก่อนแล้วกันอันนี้มันมีข้อมูลผมนะครับมันจะเป็นเหมือน ID อันนี้อยู่กับเราตลอดชีวิตนะครับว่าเราได้รีจิสเตอร์แล้วในการโหวตเพราะงั้นแต่ละครั้งที่มีการโหวตเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปรีจิสเตอร์อีกทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะส่งตัวโหวตมาให้เราเลยนะครับอันนี้ครั้งเดียวเก็บไว้เลยเก็บไว้กับตัวนะครับเป็น ID พอถึงเวลาที่จะโหวตนะครับตัวนี้ก็จะมาเลยซองอย่างนี้ขาวฟ้าไม่รู้รัฐอื่นสีอะไรนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าในนี้มีอะไรบ้างนี่แหละครับตรงนี้ตัวสำคัญเลยนี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราจะต้องมากาคะแนนนะครับนี่ใครอยากเห็นเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับจะได้ดูว่าใบโหวตนี้เป็นยังไงตั้งแต่บนลงล่างนี่มี2หน้าเลยนะครับโอ้โหแบบเยอะมากเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ
พอเราโหวตเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราฉีกอันนี้ออกนะครับฉีกส่วนบนนี้ออกส่วนบนเนี้ยนะครับมันจะเป็นข้อมูลของเราเก็บเอาไว้ตรงนี้สำคัญมากเก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้โหวตแล้วพอเราฉีกเสร็จเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเป็นรหัสดิจิตอลอะไรของมันก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะรู้เองนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นรหัสที่ของเราที่เราได้โหวตไว้นะครับแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันคือของใครนะครับเพราะงั้นโหวตเสร็จอย่าลืมฉีกตรงนี้ออกนะครับสำคัญมากอย่าให้ติดไปด้วยเวลากากบาทเนี่ยเขาก็จะบอกไว้นะครับถ้าเราทำอย่างนี้นี่ผิดเลยนะครับก็เป็นโมฆะไปเลยนี่นะครับตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะโหวตประธานาธิบดีอย่างเดียวนะครับตรงนี้เขาจะมีข้อเนี่ยนะครับข้อที่ number ที่90เรียกว่าเหมือนกับเอากำลังร่างกฎหมายนี้เพื่อจะเข้าสภานะครับแล้วก็ให้เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับให้เราตอบ approve หรือว่าเราจะ reject ก็ได้นะครับตัวอย่างเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวกับการเรียนเรื่องเพศศึกษาตอนนี้เขาจะปรับปรุงการเรียนใหม่นะครับว่าจะควรจะสอนเด็กก่อนป.3หรือเปล่านะครับผู้ปกครองบางคนเนี่ยก็ยังไม่อยากให้เด็กเรียนตั้งแต่เล็กๆนะครับหมายถึงว่าจะสอนกันก่อนป.3หรือว่าหลังป.3ดีตรงนี้เขากำลังถกเถียงกันอยู่เราก็ลงคะแนนไปด้วยเดี๋ยวเขาก็จะเอาตรงนี้ไปดูนะครับตามประชามติว่าเสียงข้างมากเนี่ยไปอยู่ด้านไหนอันนี้ก็จะเรื่องจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นงบประมาณเขาก็จะชี้แจงนะครับว่าเขาต้องการอย่างเงี้ย32ล้านเพื่อเอาไปทำอะไรนะครับไปพัฒนาใน10ปีข้างหน้านี้นะครับอันนี้เอาไป100ล้าน103ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยครับในนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆตรงนั้นอีกนะครับรหัสอย่างเงี้ยนะครับ90เนี่ยก็จะมีเนี่ยทั้ง2หน้าเลยรายละเอียดชี้แจงข้อนี้นะครับว่าถ้าเรายังไม่เข้าใจตรงนี้เราก็มาอ่านรายละเอียดได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยข้อ32ข้อ33เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่หนังสือเล่มเนี้ยเราก็มาดูนะครับรายละเอียดของมันว่าเขาจะเอาเงินไปทำอะไรบ้างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับก็อาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับคะแนนเสียงทุกๆคะแนนนะครับ1เสียงมีความสำคัญมากอย่างตัวอย่างอันนี้จะไปปรับปรุงโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลโอ้ต้องการตั้งเท่าไหร่อ่ะ 1,740 ล้านนะครับอันเนี้ยภายใน20ปีหรือไงเนี่ยเอาไปทำเกี่ยวกับปรับปรุงโรงพยาบาลอันเนี้ยผมโรงพยาบาลของรัฐนะครับอันเนี้ยโรงพยาบาลของรัฐอันเนี้ยผมให้แน่นอนผมให้ผ่านบอกในนี้ไม่รู้จะผิดกฎหรือเปล่านะหน้าแรกเนี่ยมันก็มีคอลัมน์ที่ดูง่ายๆตรงนี้นะครับสเตททั้งสเตทของเราทั้งรัฐเราเนี่ยว่ามีอะไรบ้างตรงนี้ King County เนี่ยคือเขตของเรานะครับเขตของเราเนี่ยส่วนตรงนี้ Federal นะครับตรงนี้สังเกตให้ดี Federal นี่สำคัญเลยทั้งแผ่นนี้ตรงนี้สำคัญมากอันนี้ทั้งประเทศเนี่ยแหละครับที่เราจะมาเลือกประธานาธิบดีอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะโจไบเดนโดนัลด์ทรัมป์อะไรพวกนี้เลือกได้หมดทั้งหมดนี้เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสงสัยโดนแน่เลย YouTube เที่ยวนี้นะมาถึงหน้าที่2เนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นส.ส.ของเขตเราที่จะเข้าไปอยู่ในสภานะครับตรงนี้ก็เป็นผู้ว่าการรัฐแล้วก็ตำแหน่งรองลงมาพอมาถึงตรงนี้ก็อันสุดท้ายแล้วก็เป็นสุพรีมคอร์ตเจ้าหน้าที่ศาลนะครับผู้พิพากษาอะไรพวกนี้นะครับก็มาเลือกได้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะเลือกทั้งหมดนี้เลยเลือกเสร็จเนี่ยเราก็จะฉีกตรงนี้อีกครั้งนึงย้ำนะครับแล้วก็พับพอเราเสร็จใบนี้อันเนี้ยมันก็จะเป็นสลีฟเพื่อเราใส่เข้าไปอีกครั้งนึงนะครับเผื่อคนเอามาส่องดูมันจะกันอีกครั้งนึงหลังจากนั้นก็ค่อยใส่ซองนี่นะครับซองอันนี้เราก็มาใส่ซองนี้นะครับแต่ไม่ต้องติดสแตมป์นะครับตรงนี้ไม่ต้องติดสแตมป์แล้วก็เอาไปหย่อนที่ตู้ได้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปหย่อนให้ดูด้วยนะครับนี่แหละครับก็คือการโหวตในอเมริกาแต่รัฐอื่นที่ผมบอกไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับก็ถ้าใครทำแตกต่างกันก็ช่วยอัปเดตมาบอกกันหน่อยนะครับว่าทางนั้นทำยังไงตอนนี้มีตัวเลขเขาบอกมาแล้วทั้งหมดรัฐของผมอย่างเดียวประมาณ6ล้านคนนะครับที่รีจิสเตอร์ว่าจะลงคะแนนตอนนี้เขาก็พยายามแบบมีแคมเปญก่อนหน้านี้ให้พวกเราช่วยกันมาโหวตทั้งหมดเนี่ยมีอยู่8ล้านของผมแต่ว่ามีสักรีจิสเตอร์ไปแล้วประมาณ6ล้านนะครับตัวเลขที่ผมพอรู้มาคร่าวๆนะครับในอเมริกาเนี่ย300ล้านกว่าคนเนี่ยมีคนที่สมัครโหวตแล้วเนี่ยประมาณ100กว่าเองตัวเลขตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าใครพอทราบก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าตรงหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยจะออกไปส่งแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเราไปหย่อนตู้ตรงไหนยังไงนะครับลงคะแนนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวออกไปส่งพร้อมกันเลยครับตอนนี้ผมก็ออกมาแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะไปหย่อนใบลงคะแนนนะครับของผมกับภรรยานะครับพร้อมแล้ว
เด็กๆก็จะไปพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะแวะไปบ้านคุณตาคุณยายด้วยโอ้ฝนตกหนักมากช่วงสัปดาห์นี้นะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ทุกคนจะไปลงคะแนนได้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาแนะนำว่าไม่ให้ส่งทางตู้ไปรษณีย์เหมือนเราส่งจดหมายธรรมดาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าใครจะทำอย่างนั้นเนี่ยต้องส่งก่อนล่วงหน้าประมาณสัก10วันเพื่อให้ใบลงคะแนนเราเนี่ยไปถึงที่นับคะแนนได้ทันแต่ผมเนี่ยตอนนี้ไปส่งเนี่ยคือพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับคราวนี้เรามาส่งที่ตู้ธรรมดาไม่ได้เราจะต้องไปที่ที่เขาจัดเอาไว้เลยตู้ที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยเขาจะมารับคืนพรุ่งนี้นะครับคืนพรุ่งนี้เวลา2ทุ่มเดี๋ยวผมจะพาไปดูโอเคเด็กๆพร้อมแล้วนะเดี๋ยวผมจะวนไปตรงตู้จดหมายให้ดูนิดนึงเนี่ยตู้จดหมายอยู่ใกล้ๆบ้านผมเองเนี่ยเดินออกมาก็ได้นี่นะครับแต่ตอนนี้เราต้องเลยต้องขับรถไปเพราะว่าเราส่งช้าไปเหมือนกันไม่งั้นเนี่ยนะครับก่อน10วันเนี่ยก็มาส่งตรงนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูหน่อยตรงนี้เป็นตู้จดหมายนะครับที่ไปรษณีย์จะมาส่งของแต่ละหลังนะครับมีตู้ของเรานะครับมีกุญแจแล้วก็ส่งออกไปตรงนั้นนะครับปกติเนี่ยเราก็มาส่งตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วเหลือเวลาแค่อีกเพียงวันพรุ่งนี้แค่นั้นเองก็วันนี้เดี๋ยวขับรถไปแล้วกันเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูเลี้ยวขวาไปนี่สวยมากเลยน่าจะล่วงหมดแล้วนะตอนนี้ตามพื้นถนนเนี่ยดูดิฮะนี่เส้นนี้ล่วงไปหมดแล้วข้างนี้ตรงกลางนี่ล่วงหมดแล้วนะฮะวันก่อนนี่ยังสวยอยู่เลยก่อนที่มันจะล่วงนะแล้วเนี่ยเริ่มแล้วด้านนี้ก็เริ่มไปหมดแล้วนะครับใกล้ๆบ้านผมเนี่ยมีอยู่2จุดนะครับที่รับคะแนนนะครับมีตู้รับคะแนนนี้ก็มีของโรงเรียนน้องนโมกับน้องซัมเมอร์เนี่ยแหละฮะข้างหน้านี้เราจะพาไปวันนี้แหละแล้วมีอีกอันนึงนะครับที่เมื่อวันก่อนมี ท่านผู้ชมท่านหนึ่งก็ช่างสังเกตเหมือนกันนะครับบอกถามเรื่องถนนหนทางมาเนี่ย เขาสงสัยอยู่เหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยเส้นทางที่ผมกำลังขับไปโรงเรียนน้องนโมซัมเมอร์เนี่ยนะมันจะมีเลนตรงกลางเห็นไหมฮะไม่ทราบว่าจะเห็นเปล่าเนี่ยนะเลนตรงกลางเนี่ยระหว่างเส้นสีเหลือง2อันเนี้ยตรงกลางเนี่ยรถวิ่งไม่ได้นะครับมันเป็นจุดที่ว่าเผื่อเราจะเลี้ยวไปด้านซ้ายโรงเรียนอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเราต้องการเลี้ยวซ้ายเนี่ยรถข้างหลังจะได้ไม่มาติดเรานะครับจะได้ไม่ต้องมารอนะครับมารอติดต่อแถวยาวนะครับเพราะงั้นเลนตรงกลางเนี่ยเป็นเลนที่สำหรับพักรถที่จะเลี้ยวไปซ้ายหรือว่าคนทางที่สวนมาเนี่ยต้องการเลี้ยวมาทางเราเหมือนกันก็จะมาอยู่ตรงกลางก่อนนะครับวันนั้นมีคนสังเกตพอดีเลยตอนผมมาที่โรงเรียนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตอนนี้รถมันสวนมาแล้วไม่งั้นรถหลังจะติดเราตอนนี้เราก็เข้ามาตรงกลางเลยเนี่ยนะครับเข้ามาพักอยู่ตรงนี้ก่อนรถที่วิ่งมาตามท้ายเรามาเนี่ยก็สามารถไปได้เลยไม่ต้องมาชะลอนะครับและเนี่ยเราก็เลี้ยวเข้าโรงเรียนได้เลยนะครับเฮ้ยมีเจ้าหน้าที่รอเฝ้าที่ตู้เลยอ่ะทำไมเจ้าหน้าที่ต้องมาเฝ้าด้วยอ่ะเพราะอะไรเพราะเหรอโอ้ใช่แล้วซัมเมอร์ฉลาดมากเลยฮัลโหลไอ thank you นี่นะครับตู้นี้ถ่ายไว้หน่อยโหวตแล้วแล้วเขานี่นะครับเขาให้อันนี้มาเขาให้สติ๊กเกอร์ขอบคุณนะครับที่เราโหวตนี่นะครับโรงเรียนทางเข้าแต่ตอนนี้โรงเรียนไม่มีการเรียนนะครับนี่คนก็ยังวนมาส่งกันอยู่นะครับแล้วเขาก็จะมีตำรวจ1คันจอดอยู่แอบจอดอยู่ห่างๆตู้เมื่อกี้นะรอฟังผลนะครับตอนนี้รอลุ้นกันนะครับว่าผลจะเป็นยังไงอย่างตอนนี้นะครับเราจะเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยการที่เราจะต้องรอรถทั้งสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายมือกับขวามือนะครับเดี๋ยวเราจะไปพักอยู่ตรงกลางก่อนนะฮะลองดูนะฮะนี่นะครับตอนนี้รถเยอะมากนะครับถ้างั้นเนี่ยเราจะไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยลำบากมากเลยถ้าไม่มีเลนกลางนะครับแต่ตอนนี้อย่างเงี้ยเราไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพักอยู่ตรงกลางให้ก่อนนี่นะครับเรามาพักอยู่ตรงกลางแล้วเราก็รอจังหวะ
ที่เมื่อไหร่เดี๋ยวดูจากกระจกข้างนะครับเมื่อไหร่ที่รถด้านขวาว่างเราก็ค่อยไปได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะสะดวกกับบ้านเราหรือเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่านะแต่ผมก็เคยมีประสบการณ์นะครับที่เวลาเราออกมาจากซอยแล้วเราจะต้องดูทั้งซ้ายทั้งขวาตรงนี้ต้องขอบคุณคอมเมนต์คนนั้นนะครับที่ถามมาเรื่องตรงนี้พอดีเลยช่างสังเกตนะครับก็เนี่ยได้เป็นประโยชน์เลยนะครับยิ่งตอนนี้รถเยอะด้วยจังหวะที่จะออกไปเนี่ยลำบากมากนะครับนี่เรามีจังหวะแล้วเราก็ออกไปได้เลยไม่งั้นเนี่ยรอทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปนะครับแล้วก็อันตรายด้วยเพราะงั้นเนี่ยเลนตรงกลางที่ให้เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นเลนที่จะให้เลี้ยวเรียกว่าเลนพักแล้วกันพักรถก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางเลี้ยวเข้าไปตามร้านค้าตามอะไรเงี้ยก็จะมีเลนอย่างเงี้ยอยู่ให้เป็นประจำนะครับเนี่ยให้ตลอดทางเลยแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะผมเคยเห็นในข่าวเมืองไทยเนี่ยบางทีถ้ามีเลนอย่างเงี้ยผมก็กลัวว่าจะเปิดเลนกันเองเป็นสมมติรถติดมากๆอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเปิดเลนเป็นเลนส่วนตัวกันเองก็อันนั้นก็อาจจะมีปัญหานะครับแต่ที่นี่ก็คือกฎเขามีอย่างนี้นะครับเราก็เคารพกฎนะฮะเราไม่มาวิ่งเลนตรงกลางนี้นะครับโอเคครับก็โหวตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาแนะนำมาสอนวิธีนะครับการโหวตของรัฐวอชิงตันเรานะครับให้ทุกคนได้ทราบตามที่คอมเมนต์ขอมานะครับวันนี้ผมก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยพบกันคราวหน้านะครับใครมีคอมเมนต์หรือคำถามอะไรก็เขียนมาคุยกันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับแล้วยังไงก็ค่อยพบกันคราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมเอกและครอบครัวขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีเดี๋ยวเลี้ยวก่อนตรงก่อนสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับ